สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูหัวข้อต่อมาก็คือหลังจากที่นะครับเราได้ออกแบบในเรื่องของสถานการณ์ปัญหาไปแล้วนะครับผู้เรียนก็จะเกิดการเสียสมดุลทีนี้เราลองมาดูว่าในกรอบของการสนับสนุนนะครับการปรับสมดุลทางปัญญามีอะไรบ้างนะครับเราลองมาดูในองค์ประกอบต่อมาครับคือในเรื่องของแหล่งการเรียนรู้นะครับแหล่งการเรียนรู้เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถจับนะครับอะไรมาวางตรงไหนอย่างไรก็ได้นะครับคงต้องมีหลักการทฤษฎีนะครับมาสนับสนุนเพื่อที่จะออกแบบแหล่งการเรียนรู้นะครับหรือเนื้อหาที่มีอยู่เนี่ยนะครับเพื่อให้ผู้เรียนนะครับได้เกิดการเรียนรู้ที่ดีเราก็ต้องนำหลักการทางพุทธปัญญานะครับมาออกแบบนะครับซึ่งจะมีหลายหลักการด้วยกันเช่น cognitive load theory นะครับเป็นในเรื่องของ mental model SOI นะครับแล้วก็ information processing theory นะครับทีนี้เราลองมาดูแต่ละทฤษฎีมีหลักการอย่างไรบ้างเพื่อที่เราจะนำไปสู่การออกแบบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดีนะครับมาดูอันแรกนะครับเราพูดถึงเรื่องของทฤษฎีตัวหลักอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของ cognitive load theory ซึ่งดูแล้วเนี่ยนะฮะก็เป็นชื่อเห็นอ๋อชื่อมัน cognitive load แสดงว่ามันต้องโหลดแน่นอนนะครับซึ่งตัวนี้ในทางหลักการเนี่ยเป็นของ Sweller นะครับเขาพูดได้ว่าตัวหลักการตัวนี้ปัญหาที่เกิดมันเกิดอยู่ที่ working memory ของมนุษย์นะครับมีขีดจำกัดนะครับหมายความว่ามันมีลิมิตของตัวมันเองมันสามารถบกนะครับสามารถจดจำหรือเก็บข้อมูลบางในปริมาณที่จำกัดนะครับโดยทั่วไปอย่างเช่นเราก็ได้เคยได้ยินเนาะคำว่า 7+2 นะครับตรงนี้ก็คือเป็นลิมิตอยู่ซึ่งตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นลักษณะเป็น intrinsic load นะครับก็คือเป็น intrinsic load ซึ่งเป็นการโหลดซึ่งเกิดจากภายในของมนุษย์เองนะครับใน working memory ส่วนเป็นเรื่องของ external load นี่จะเป็นการพูดถึงการออกแบบนะครับที่เราออกแบบแล้วข้อมูลมันเยอะไปการจัดวางไม่เป็นระเบียบทำให้เกิดการขัดขวางในเรื่องของการความจำนะครับอันนั้นเราเรียกว่า external load นะครับฉะนั้นตรงนี้เราก็นำมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบนะครับตรงนี้ว่าออกแบบอย่างไรให้เขาสามารถลดพื้นที่จากที่มีอยู่นะครับจำกัดเนี่ยทำอย่างไรให้เขาสามารถขยายได้เช่นเป็นลักษณะของไฮราร์คีนะครับตรงนี้นะครับฉะนั้นเราก็ดูหลักการตรงนี้เราจะออกแบบอย่างไรจากทฤษฎีเรารู้ว่าศักยภาพความจำเนี่ยนะครับมีข้อจำกัดแล้วก็นำมาสู่การออกแบบโดยมีการจัดกลุ่มของเนื้อหามีการกำหนดภาพเคลื่อนไหวมีการจัดหมวดหมู่ต่างๆนะครับลักษณะสารเทศที่มีความสัมพันธ์กันที่เป็นลักษณะเป็นไฮราร์คีเป็นแผนภูมิต้นไม้ต่างๆนะครับตรงนี้ก็ทำให้เราสามารถลดจำนวนอย่างเช่นจาก7สิ่งอาจจะเหลือที่สิ่งเดียวนะครับตรงนี้นะครับทำให้เราสามารถจดจำได้ดีตัวต่อมาก็คือทฤษฎีที่เรียกว่า mental model theory นะครับปกติเนี่ยนะครับ mental model theory ก็จะว่าด้วยของการสร้างสิ่งขึ้นแทนความรู้ในรูปแบบของความเข้าใจเชิงเหตุผลนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะนะครับในเรื่องของการสร้างความรู้ในขณะที่เป็น mental model นะฮะเราก็จะมีการนะเอาสิ่งของที่เรียกว่าเป็นเรียลเวิลด์นะของจริงเป็นวัตถุนะครับอย่างเช่นกล้องวิดีโอนะครับคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยนะครับหรือเป็นตัวม้าหรือเป็นเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับบันทึกเข้าไปในสู่ความจำนะครับโดยการสร้างเป็นสิ่งขึ้นแทนขึ้นมานะครับเวลาจะเอามาใช้เราก็จะเรียกออกมานะครับมาเมื่อเราไปเจอในสิ่งใหม่ๆเราก็จะเรียกความทรงจำหรือ working memory ของเราเนี่ยนะครับเอามาใช้นะครับซึ่งเห็นว่ามันมีคำอยู่2คำเขาเรียกไบโอโดยเฉพาะไอก็คือตามนุษย์ของเราที่มองเห็นอย่างเช่นตาเราเห็นกล้องนะครับแต่พออยู่ในสมองปุ๊บเราจะเรียกมายไอก็คือเป็นทำให้เรามองเห็นด้วยสมองหรือด้วยการคิดของเรานะครับภายใน working memory เราจะมาสู่การออกแบบอย่างไรนะครับจากหลักการที่เราบอกสร้างสิ่งขึ้นแทนความรู้ในรูปแบบของความเข้าใจเชิงเหตุผลเราก็จะออกแบบโดยการจัดสารเทศให้เป็นลักษณะที่เป็นคอนเซปต์แมปเป็นโมเดลนะครับที่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลอย่างเช่นปัญหาตรงนี้ส่งผลให้เกิดตรงนี้ซึ่งจะเป็นนะครับเรียกว่าเป็น causal relation นะครับตัวต่อมานะครับเป็นโมเดลเรียก SOI เป็นของ Mayer นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเน้นว่าจากสื่อนะครับหรือสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยจะมีที่เป็นก็คือมีภาพ picture มี word นะครับหรือเป็นลักษณะที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับก็จะถูกนะ select เข้าไปนะครับเห็นว่าพอ select เข้าไปปุ๊บมันก็จะเข้าไปสู่ working memory นะครับก็จะมีออกไหนมีการจัดบทหมู่ต่างๆเสร็จแล้วก็จะมีการดึง prior knowledge นะครับจาก long term มานะครับบูรณาการและถึงค่อยเก็บเข้าไปอยู่เป็นความจำหรือ prior knowledge ต่อไปนะครับเราก็นำมาสู่การออกแบบอย่างไรบ้าง
นะครับในการเลือกนะครับทำยังไงให้ผู้เรียนเขาเลือกก็คือมีการใช้หัวข้ออักษรเอียงอักษรหนาต่างๆนะครับหรือเป็นจุดลูกศรต่างๆคือทำยังไงให้เขาใส่ใจที่จะเลือกมานะครับอันที่สองในการจัดระเบียบสอนเทศก็มีการใช้คำถามเสริมนะครับถามไปเพื่อให้เขามีการจัดหมวดหมู่จัดระเบียบต่างๆหรือการใช้ของลังเนื้อหาการใช้ตารางเพื่อเน้นสอนเทศนะครับส่วนการบูรณาการสอนเทศก็จะเป็นการให้มโนติล่วงหน้าเช่นการใช้คำถามให้ผู้เรียนนะได้ขยายความคิดนะครับก็จะเป็นการดึง prior knowledge หรือความรู้ของผู้เรียนเอามาผนวกกับความรู้ใหม่ที่เข้าไปแล้วเอาไปจัดเก็บนะครับรวมถึงมีเรื่องของการยกตัวอย่างด้วยนะครับสำหรับทฤษฎีต่อมานะครับก็คือในเรื่องของ information processing theory นะครับซึ่งตัวนี้เป็นพื้นฐานสำคัญมากเลยของในเรื่องของการเพราะชื่อมันบอกกันแล้วว่ามันเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการประมวลสารสนเทศนะครับและจะประมวลสารสนเทศอย่างไรนะครับเราลองมาดูนะครับตรงนี้โดยเบื้องต้นปุ๊บเนี่ยเห็นว่าจากสิ่งล้อมนะครับหรือสื่อที่เราเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยมนุษย์เราก็จะนะครับมองเห็นเดี๋ยวหลักก็คือด้วยหูกับด้วยตาตามองเห็นนะครับหูก็คือได้ยินนะครับโดยทั่วไปตาก็ประมาณสัก 70% นะครับหูก็นิดหน่อยนะครับรวมกันแล้วก็เกือบ 100% นะครับได้ประมาณสัก 90 นะฮะตัวนี้เมื่อสิ่งแวดล้อมก็จะเข้าไปสู่ความนะครับเรียกเป็นความจำระดับประสาทสัมผัสก็เรียกเป็น sensory memory นะครับหลังจากนั้นนะครับฉะนั้นสิ่งที่เรารู้จักหรือสิ่งที่เราเกิดใส่ใจนะนานเกิน3วินาทีเนี่ยมันจะถูกเรคคอร์ดหรือถูกบันทึกเข้าไปสู่ความจำระยะสั้นนะครับหรือเป็นช็อต term memory ซึ่งตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญมากเลยเพราะว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของความจำของเราทั้งสิ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการประมวลนะครับเป็นมีการลงรหัสนะครับลงไปนะครับเพื่อนะครับไปเก็บสู่ความจำระยะยาวหรือ long term memory นะครับซึ่งในกระบวนการนี้ก็จะมีการออกไหนนะครับมีการจัดหมวดหมู่หรือการเชื่อมโยงต่างๆเพื่อให้มันสามารถเก็บเข้าไปในความจำระยะยาวได้นะครับตรงนี้พวกเราก็คงได้คุ้นเคยกับการที่เก็บนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือเก็บอย่างไรให้เป็นหมวดหมู่และสามารถเชื่อมโยงได้นะครับก็จะทำให้มันอยู่ในความจำระยะยาวได้นะครับนะครับฉะนั้นในการออกแบบทำอย่างไรนะครับเราก็จะออกแบบโดยนะครับการเพิ่มขนาดของข้อความการเน้นเพราะจะทำให้เขาเกิดการสะใจก็ต้องเน้นด้วยอะไรบ้างเช่นตัวหนาตัวเอ็นนะครับเป็นการกระพริบของข้อความมีการใช้รูปภาพความคิดยอดเพราะเขาบอกว่ารูปภาพเนี่ยมันจะบันทึกได้โดยตรงเข้าไปสู่นะครับความจำของเราได้เลยนะครับการจัดหัวข้อออกเป็นบทหมวดนะครับมีการแบ่งสารเทศนะครับเป็นบทหมวดที่มีความสัมพันธ์กันนะครับตรงนี้ทั้งหมดก็จะช่วยทำให้เราสามารถเก็บนะครับไปเก็บลักษณะของสารเทศเข้าไปอยู่ในความจำระยะยาวได้นานขึ้นนะครับเป็นบทหมู่นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมโยงได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าจากหลักการทั้งหมดที่เรามาอยู่เนี่ยถ้าเราจะออกแบบแหล่งการรู้ปุ๊บเนี่ยเราจะออกแบบอย่างไรนะครับยกตัวอย่างนะครับในภาพบนเห็นว่าลักษณะที่เป็นไฮราชีหรือเป็นลักษณะเป็นตัวไดแกรมเห็นว่าตรงนี้ลักษณะเป็นเราออกแบบเป็นลักษณะเป็นไฮราชีเน็ตเวิร์กเป็นโครงล่างเป็นการจัดทำแผนที่ความคิดนะครับได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเมื่อเห็นภาพความสัมพันธ์มีการจัดหมวดหมู่จะทำให้เรานะครับเข้าใจได้ง่ายรวมถึงการที่มีการไฮไลท์จะทำเป็นหัวข้อออกเป็นหมวดหมู่นะครับไม่ว่ารวมถึงในเรื่องของการใช้ภาพประกอบนะฉะนั้นทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการออกแบบนะครับรวมถึงนะครับเช่นว่าในการออกแบบวิดีโอนะครับเราใช้วิดีโอเข้ามาซึ่งในวิดีโอปุ๊บเนี่ยก็จะมีปุ่มนะฮะที่เราใช้ในการกดคอนโทรลควบคุมนะครับซึ่งปุ่มนี้ก็จะสามารถกดให้มีการเคลื่อนไหวของภาพได้หยุดได้เดินหน้าถอยหลังได้ตรงนี้แหละครับเป็นหัวใจสำคัญเพราะปกติในสภาพจริงเนี่ยเวลาเราดูลักษณะของการเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหยุดการเคลื่อนไหวของสัตว์ได้ในขณะที่สัตว์วิ่งแต่ถ้าดูวิดีโอปุ๊บเนี่ยเรารู้ไม่ทันเรากดปุ่มพอดย้อนกลับไปมาดูได้นะครับรวมถึงมีการใช้ภาพประกอบนะครับแล้วก็เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับหรือมีการทำเป็นตารางสลบนะครับแล้วมีภาพประกอบจะเห็นว่าเรานะครับนำหลักการทฤษฎีต่างๆนะครับมาออกแบบองค์ประกอบนะครับที่เราเรียกว่าแหล่งการเรียนรู้ก็จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถเก็บนะครับความจำหรือสารสนเทศเนี่ยไปเก็บไปไว้ในความจำระยะยาวได้ดีครับผมอันนี้ก็คือเป็นการออกแบบนะครับแหล่งการเรียนรู้